นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามคาดนะคะตลาดหุ้นไทยเห็นการรีบาวค่ะเพราะว่าเกมการเมืองอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะในสัปดาห์หน้ากับการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นตลาดหุ้นเหมือนจะเชียร์ฝั่งทางด้านพรรคเพื่อไทยในการเสนอแคนดิเดตท่านถัดไปแทนคุณพิธาจะเป็นไปได้ไหมหรือมีประเด็นอะไรติดตามกันบ้างเดี๋ยวดูในเซตอัพตุนกับนินาค่ะตอนนี้นะคะตลาดหุ้นในเอเชียค่ะคืออิงกับดาวโจนส์นะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาในโทนดีและต่ำกว่าที่คาดการนะคะจนส่งผลนะคะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทะยานขึ้นเตรียมทำจุดสูงสุดใหม่ก็เลยหนุนทางด้านตลาดหุ้นในเอเชียที่สดใสตามไปด้วยเลยค่ะเริ่มกันที่นิเคอีนะคะ 32,447 จุดก็บวกไปได้27จุดหางเซ็งของฮ่องกง 19,418 จุดบวกไปได้67จุดเซทามสิงคโปร์นะคะ 3,245 จุดวันนี้บวกไปได้ 7.49 จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 28 จุด 2,619 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต 3,245 จุดบวกไปได้ 9.14 จุดและก็เวเต้ไต้หวันค่ะบวกไปได้ถึง218จุดอยู่ที่ 17,279 จุดค่ะประเด็นสำคัญนะคะใกล้แล้วนะคะจากการประชุม FOMC นะคะในกลางเดือนนี้ดังนั้นนะคะสถานการณ์ของเฟดวอชูนค่ะเริ่มให้น้ำหนักนะคะไปที่ 92% เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.2% 0.25% นะคะสู่ระดับ 5.25 ถึง 5.50% ค่ะในการประชุม 25 ถึง 26 กรกฎาคมนี้เพราะว่ามีผู้ว่าการธนาคารของสหรัฐในหลายสาขามองไปทิศทางว่าจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะโดย 77.6% เท่านั้นนะคะที่เชื่อว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยค่ะและช่วงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเฟดเริ่มเข้าสู่ช่วงของ back out period แล้วงดแสดงความคิดเห็นก่อนการประชุม 25-26 กรกฎาคมค่ะส่วนประเด็นในไทยยังคงมีต่อเนื่องไปถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะการโหวตนายกรัฐมนตรีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ผ่านรอบแรกค่ะเกิดสุญญากาศทางการเมืองเชื่อว่าน่าจะยืดเยื้อในช่วงสัปดาห์นี้แล้วค่ะก่อนจะโหวตรอบ2คือ19กรกฎาคมค่ะและจะนำไปสู่เรื่องของตลาดทุนไทยเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะพอไม่มีชื่อคุณพิธาผ่านไปได้เนี่ยเห็นไหมคะมันทะยานขึ้นวันนี้คือต้องยอมรับว่าเราบวกกับตลาดหุ้นแล้วก็การเมือง 80% ถึง 90% เลยทีเดียวค่ะวันนี้ตลาดหุ้นนะคะบวกไปได้ถึง15จุดนะคะอยู่ที่ 1,509 จุดค่ะอยู่ที่ 21,485 ล้านบาทค่ะประเด็นเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีที่นาว่าไว้ก็เพราะเรื่องหุ้นนี่แหละค่ะเพราะว่ามันมีหุ้นทุนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวแรงเริ่มที่กัฟนะคะ48.25 ซังนะคะวันนี้บวกไปได้75ซังค่ะปตท. 34.75 ซังก็บวกไปได้50ซัง BBL 158บาทบวกไปได้1บาท50ซัง Advance 220บาทบวกไปได้2บาท AOT นะคะ70บาทบวกไปได้75ซังค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนนะคะการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้มองไปถึงรอบ3แล้วนะคะโดยมีการคาดการณ์จากโบรกเกอร์เลยค่ะว่าถ้ารอบ3เนี่ยจะมีการมองไปถึงพรรคก้าวไกลไม่ผ่านในครั้งนี้มีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอแคนดิเดตของตนเองแทนแล้วนะคะและโอกาสที่หุ้นกลุ่มทุนใหญ่จะมาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้ากัฟ EA บีกิมหรือ GPSC นะคะกลุ่มค้าปลีกเช่น CPO CPEC นะคะ CRC และ CPN ขณะที่กลุ่มสื่อสารเป็น Intas Thaicom และ Advance ซึ่งวันนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนจะรอการตอบรับจากประเด็นตรงนี้แล้วค่ะขณะที่นักลงทุนเองก็ต้องเฝ้าจับตาดูทั้งสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนึงด้วยเหมือนกันค่ะส่วนนักลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับการลงทุนมีทั้งขาขึ้นขาลงค่ะดังนั้นไปทำความรู้จักกับ TFX กันหน่อยละกันเพราะเป็นตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหากำไรนะคะทั้งขาขึ้นและขาลงได้ค่ะในงาน TFX Future Day 2023นะคะที่จัดขึ้นในวันเสาร์นี้15กรกฎาคมค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาสำรองที่นั่งได้ฟรีนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะมีการได้รับทราบเรื่องสัมมนาเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นสำหรับมือใหม่และทำความรู้จักกับ TFX ค่ะทางเลือกในการลงทุนกูรูเทรดเดอร์โบรกเกอร์สามารถเปิดบัญชีหรือขอคำปรึกษาก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะส่วนใครนะคะที่ตอนนี้ติดตามเพจการลงทุนและเห็นเพจปลอมเตือนคุณผู้ชมย้ำกันทุกวันนะคะอย่าหลงเชื่อค่ะไม่ว่าจะมีชื่อของผู้บริหารโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เข้าไปเกี่ยวข้องย้ำนะคะตลาดหลักทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพจต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเพจหลอกลวงค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ติดตามข้อมูลนะคะข่าวสารได้หรือว่าเช็คลิสต์ได้ง่ายๆนะคะผ่านทางด้านข้อมูลดังกล่าวว่าตรงนี้เป็นเพจปลอมไหมหรือชวนให้ไปลงทุนแล้วไปหลอกลวงให้ผลตอบแทนสูงๆซึ่งไม่มีเป็นความจริงแน่นอนนะคะ
สามารถติดตามที่ข้อมูลเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซทไทยแลนด์นะคะหรือทางด้านโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ02-009-9999ค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะคะการแกว่งตัวขึ้นในครั้งนี้จะไปถึงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปซาวเช็คกับทางด้านพี่กระทิงอ้วนค่ะคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบล.ไอล่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงอ้วนค่ะสวัสดีครับน้องนิณาครับเซตขึ้นมาวันนี้ยังเชื่อมั่นว่าน่าจะยังไปไม่ได้ไกลนะคะแต่ทีนี้มีตัวให้ลงทุนให้เก็งกำไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นโอกาสดีไหมคะหรือว่ายังไม่แข็งแรงพอคะพี่กระทิงก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่เชื่อนะครับว่าโหวตแค่ครั้งที่สองก็จบแล้วนะครับนะครับหมายถึง 19-20 จบได้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าโหวตครั้งที่สองเนี่ยทาง10พรรคทางฝ่ายนู้นนะครับก็จะยื่นบิ๊กป้อมออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณพิธาไม่ผ่านเนี่ยบิ๊กป้อมขึ้นเลยนะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยอันนี้มีกระแสข่าวตรงนี้มาแล้วเหรอคะพี่กระทิงคะในตลาดหุ้นนะคะมาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกให้ดีว่าส่งใครไปแพ้ไม่ได้นะแพ้ที่เจอรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าน่าจะส่งคนที่สวยอมรับได้นะครับเพราะนั้นก็เลยเชื่อว่าโหวตแค่2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อไทยก็โอเคนะครับเพราะว่าเก่งด้านเศรษฐกิจนะนี่คือเหตุผลที่ทำไมหุ้นขึ้นมากกว่านะครับอันนี้มีเผื่อแบบมาจะพลิกเกมไหมคะหรือยังไงครับเพราะว่าตลาดหุ้นดูเหมือนจะส่งสัญญาณมาในวันนี้แล้วถ้าเกิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านี่คือต้องยังไงครับพี่กระทิงก็ยังไปได้อีกแต่ถ้าเกิดพลิกล็อกกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย188เสียงเป็นบวกกับสว200อันนั้นเหนื่อยเลยหุ้นลงเละเลยแหละเพราะว่ามันบริหารประเทศยากลำบากนะครับจะมีการซื้อตัวยังไงมันก็ซื้อไม่ไหวมันต้องเยอะอ่ะใช่ค่ะนะครับค่ะนะครับเรามาดูกราฟกันดีกว่าได้ค่ะณ ตรงนี้เนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยงามมีวอลุ่มด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านแรก1520น่าจะผ่านนะครับส่วนแนวต้านข้างบนเนี่ยอยู่1545นะครับแล้วนี่เผื่อพูดเผื่อเลยนะครับถ้าแบบโอเครัฐบาลตั้งได้ด้วยเร็วและเป็นเสียงข้างมากเนี่ยแล้วตลาดสามารถทะลุ1550ได้นี้ขึ้นได้อีก100จุดนะครับค่ะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโหเราค่อนข้างย่ำแย่นะครับก็คงรีบๆตั้งจะได้ GDP ไม่โดนดาวเกรดลงไปเหลือ2เองนะค่ะคือถ้ากรณีแบบนี้ตามที่เราคุยไว้คือ19-20จบหุ้นสามารถขึ้นได้เป็น100จุดเลยเหรอคะพี่กระทิงแต่ถ้าไม่ใช่ลงเป็น100จุดลงก็เป็น100จุดด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะถ้ายืดเยื้อก็กลับไปใหม่1450ประมาณนั้นนะครับจังหวะแบบนี้ทำยังไงคะคือมันมีจุดเปลี่ยนเยอะค่ะแล้วใหญ่ด้วยนะสำหรับแนวกว้างขึ้นกับลงเนี่ยค่ะพี่กระทิงก็ยังคงเน้นในกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนแรกนึกจะประกาศผลประกอบการวันนี้แต่สุดท้ายเขาส่งสัญญาณมานะครับว่าทางไทยพาณิชย์จะประกาศวันศุกร์หน้านะครับวันที่21ก็ยังคงเน้นแบงค์นะครับนะครับแล้วก็คือ BBL เนี่ยเหตุผลที่วันนั้นเขาลงแรงแท่งนี้นะครับแท่งแดงใหญ่เนี่ยเพราะว่าฟอร์เรนลิมิตเขาเต็มนั่นหมายความว่าหลายฝรั่งซื้อเขาไปเยอะมากจนล้นอ่ะเพราะนั้นโอกาสที่ฝรั่งจะมาซื้อแบงก์เทพต่อเนี่ยมันจะน้อยลงละเพราะมันเต็มนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเคแบงก์นะครับเพราะว่าหลายคนหลายโบ๊ทก็มองว่าไม่ค่อยดีในไตรมาส2แต่ผมก็ยังเชื่อว่าทางไอร่าก็ยังเชื่อว่ามีสิทธิ์ที่จะดีเพราะว่าแย่มา2ไตรมาสแล้วจะแย่3ไตรมาสเลยค่ะพี่กระทิงได้จับว่าออกมาดีเนี่ยครับออกมาดีนี่กลับไป150บาทเลยนะครับขอสอบถามประมาณนี้ก่อนนะคะพี่กระทิงขอบพระคุณนะคะยินดีครับสวัสดีครับได้ยินแล้วก็เป็นช่วงตัดสินใจสำหรับตลาดหุ้นไทยครั้งใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็น100จุดแบบนี้ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและทำกำไรขาดทุนได้ง่ายๆดังนั้นติดตามสถานการณ์ข่าวดีๆค่ะ
เพราะว่าคมชั้นลึกวันนี้ก็จะเกาะกระแสเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะหลังจากคุณพิธานะคะไม่สามารถฝ่าสวไปได้จะถอยกลับมานะคะหรือจะเดินหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับคมชั้นลึกวันนี้กับคุณวราวิทย์ฉิมมณีค่ะ15:15 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ